ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ programmerthailand.com นะครับอยู่ในส่วนของ Yi Framework to Tip นะครับสำหรับทิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้างธีมนะครับในที่นี้ผมจะสร้างธีมโดยนำไปเก็บไว้ในตัว Bitbucket นะครับซึ่งเราสามารถที่จะโหลดธีมตัวนี้นะครับเข้ามาในเข้ามาใช้งานได้นะครับโอเคนะครับสำหรับหน้าตาธีมที่เราจะใช้นะครับผมจะใช้ธีมที่เป็นคอนเซปต์จาก Google นะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็น Material Design นะครับ Material Design บวกกับตัว Bootstrap นะครับตัว Bootstrap นะครับก็ตั้งชื่อว่า อะไรล่ะ Bootstrap Material Design นะครับสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นี้นะครับโอเคตอนนี้โปรเจกต์เขาจะอยู่ที่ GitHub นะครับ GitHub ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับโอเคก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยดาวน์โหลดอีกทีนึงนะครับอันนี้พักไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เข้าเว็บไซต์นะครับbitbucket.org นะครับก็ล็อกอินนะครับล็อกอินถ้ายังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับถ้ายังไม่ได้สมัครสมาชิกก็ sign up นะครับอันนี้ผมสมัครไปแล้วนะครับโอเคเคส sensitive Facebook Connect แล้วกันนะครับโอเคนี่ก็มีโปรเจกต์อยู่ลักษณะนี้นะนี้ผมจะทำการกดปุ่ม Create นะครับเพื่อสร้าง Repository ใหม่นะครับ Repository ใหม่ในที่นี้ผมจะตั้งชื่อว่าE2Team material E2 team material นะครับE2 framework team นะครับก็ไม่ต้อง private นะฮะนี้ผมจะเปิดเป็นแบบว่าให้ใครก็ได้สามารถที่จะเข้ามาใช้งานได้นะครับPHP นะครับเสร็จแล้วนะครับมีแค่นี้นะครับก็กด create นะครับโอเคนะฮะพอได้ลักษณะนี้นะครับจากนั้นเราก็โคลนนะครับลงมาในเครื่องเรานะครับผมก็จะเปิดในปีในดีนะครับใช้ในบีนไอดีนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีทูที่เกี่ยวข้องกับการกับการเขียนโปรแกรมแบบทีมนะฮะคล้ายๆกับว่าเราจะใช้บิตบักเก็ตนะครับเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็นี่ขอโคลดออกไปก่อนเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมหลายๆคนนะครับแล้วก็คอมมิตเข้ามาที่ Bitbucket นะครับโอเคจากนั้นนะครับตัวนี้ผมได้สร้างเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ไว้แล้วนะครับสร้างโปรเจกต์ไว้แล้วโอเคเดี๋ยวขอสตาร์ทแวมก่อนนะครับ ครับ
E2 Basic App ตัวนี้ทำกันแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนธีมตัวนี้แหละนะครับนะเดี๋ยวรอคิดว่าจะกดอะไรไม่ได้เลยโอเคครับพอถึงหน้าจอนี้นะครับเราก็มาที่เมนูทีมแล้วก็กิจนะครับแล้วก็โคลนนะครับโคลนโอเคตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็เข้าไปดูนะครับในส่วนของบิตบัคเก็ตเรานะครับนี่ตรงนี้นะครับคลิกที่เมนูโคลนนะครับก็จะเห็นป๊อปอัพนี้ขึ้นมาครับแล้วก็กับที่ขวาก็ปีมาจริงเราไม่ได้เอาทั้งหมดนะครับก็คัดลอกเฉพาะตัวที่เราต้องการมาเอามาวางนะครับตัวที่เราจะวางก็คือตัวนี้ครับเราไม่เอากิดโคลนข้างหน้านะครับ นะครับเอาเฉพาะตัวนี้นะครับจากนั้นก็ใส่ username รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับที่เก็บเราอยู่ที่ไหนนะครับที่เก็บเราอยู่ที่ไหนเราก็ผมก็จะเอาใส่ไว้ใน E2 Basic App นะครับตัวนี้เป็นโปรเจกต์ของเรานะครับอยู่ที่ E2 Basic App นะครับจะนะครับจะอยู่ที่ E2 นะครับ Basic Appนะครับแล้วก็เวนเดอร์นะครับเห็นไหมฮะเวนเดอร์แล้วก็ตามด้วย User กล่องเวนเดอร์ตอนนี้ยังไม่มีนะครับโฟลเดอร์กล่องนะครับแล้วก็ G2 Team Material นะครับโอเคอันนี้กด Next นะครับเดี๋ยวรอสักครู่โอเคโคลนเนมcan empty ไม่เป็นไรครับตัวนี้กด next ไปนะครับโอเคก็จะขึ้น parent directory ลักษณะนี้นะครับก็อุ่น clone name e2 team material นะฮะโอเคก็ finish ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับตัว NetBean นะครับจะให้เราสร้างนะครับโปรเจกต์ใน NetBean ด้วยแล้วก็ create โปรเจกต์เลยนะครับโอเคก็เป็น existing source นะครับแล้วก็เราไปที่ตัว E2 Basic App นะครับแล้วก็ Vendor กล่องอุ่นแล้วก็ E2 Team Material นะครับ Open ถึงตัวนี้ก็ Finish ได้เลยนะครับโอเคนะครับก็จะเห็นหน้าตาลักษณะนี้นะฮะโอเคจากนั้นนะครับก็สร้างไฟล์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ อันแรกนะครับ empty file ก็ตั้งชื่อเป็น readme นะครับ .md โอเค readme ใน readme เดี๋ยวค่อยเพิ่มนะครับตอนนี้สร้างก่อนไฟล์อื่นๆก็จะเป็น empty file นะครับ composer นะครับ .json มีไฟล์ที่เป็น php นะครับก็จะเป็น
material asset.php แล้วก็พวกไฟล์ประกอบนะครับพวก css เดี๋ยวเราดาวน์โหลดมานะครับเดี๋ยวตอนนี้เราตั้งค่าไฟล์ต่างๆก่อนนะครับโอเคในส่วนของ read มีอะไรบ้างนะครับก็e2 material design and bootstrap theme e2 web applicationวิธีการตั้งนะครับที่จะตั้งยังไงcomposer.ph สำหรับ Linux หรือเครื่อง Mac นะครับprefer this user นะครับ slash e2 team อันนี้คือชื่อโปรเจกต์ที่เราสร้างใน bitbucket นะครับ material นะครับอันนี้เป็นโค้ดต้องใส่เข้ามาลักษณะนี้นะครับ or add หรือเพิ่มกล้องอุ่น slash e2 team material นะครับto repair section of your composer.json หรือไปเพิ่มในไฟล์ json ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานสำหรับวิธีการใช้งานนะครับก็วิธีการใช้งานนะครับให้เปิดไฟล์ layout นะครับตัวนี้จะเช่นใน view นะครับlayout.main.php นะครับแล้วก็ add โค้ดอย่างนี้นะครับ use กล้องอุ่น excellent team material นะครับแล้วก็สั่งให้มัน register นะครับ
material material asset นะครับ register this นะครับนี่คือโค้ดนะครับนี่คือไฟล์ readme นะครับโอเคต่อไป composer นะครับก็จะเป็นมาตรฐานในการในการเขียนนะครับ name นะครับกล้องอุ่น e2 team material นะครับ description team for e2 web application type นะครับ e2 extension นะครับ extension keyword e2 extension team material version คนทำname programmer Thailand contact app programmer thailand.com okay ต่อไปแล้วครับ requireต้องการอะไรบ้างต้องการก็คือ esoft/e2 เอาตัวโหลดตัวโหลดอะไรฟอร์แมตนี้สามารถไปดูเพิ่มได้นะครับในไฟล์คอมโพเซอร์ที่อยู่ใน eFramework นะครับเซฟโอเคคอมเพรสเซอร์โอเคไฟล์แอสเซทนะครับ material asset material asset
คอมเมนต์นิดนึงนะครับเดี๋ยวอ้างอิงที่มาที่ไปก่อนแล้วกันนะครับว่าเอามาจากตรงนี้ใส่คอนเทนต์เลยครับ use ye web asset bundle นะครับ asset bundle ตัวนี้ class materialIEL โอเค material asset นะครับ extend asset bundle sort part นะครับถ้าจะอยู่ที่โฟลเดอร์กล่อง slash e2 team นี่จะเป็น material นะครับแล้วก็โฟลเดอร์ asset นะครับตัวนี้เรายังไม่ได้สร้างนะครับก็สร้างไปเลยก็ได้นะครับนี่โฟลเดอร์ assetโอเคเดี๋ยวไอเซตนี่ก็จะมีของอยู่ข้างในนะครับ public base url ทีนี้นะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องใช้ชื่อไฟล์ต่างๆนะครับชื่อไฟล์ที่เป็นตัวธีมของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดมาแล้วกันนะครับโอเคก็มาที่ตัว GitHub ที่เป็น Material Design นะครับแล้วก็ดาวน์โหลด zip นะครับก็โอเคเปิดขึ้นมาครับเดี๋ยวลองกดเดโมเดโมไม่มีอะไรอินเด็กซ์พอเปิดมาหน้าอินเด็กซ์ก็เป็นลักษณะนี้นะครับก็เหมือนกับที่เราดูในเว็บเลยนะครับโอเคไปดูว่าตัวที่เราจะใช้มีอะไรบ้างนะครับ distance okay. material material font js JS Ripple.js
ก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมกดเทสดูมี CSS นะครับ you can add your site here ก็มี material มี ripple นะครับมี font นะฮะมี javascript นะครับอยู่ในโฟลเดอร์ dist นะครับ distribution โอเคนะครับเราก็เอาทั้ง3นะครับมานะครับมาใส่ใน vendor กองอุ่น ET material แล้วก็ asset นะครับดึงมาเลยนะครับทีนี้เราจะ register file โอเคนะครับก็จะมีท็อปปิก CSS นะครับเป็นอะไรนะปิดไปก่อนจะอยู่ใน asset CSS นะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเราจะ register อะไรบ้างนะฮะถ้าเราต้องการให้เว็บเราโหลดไวนะครับเราก็ register ไอ้ตัวที่เป็นคำว่า min นะครับ min นะครับ min มี3อันนะครับโอเคเอาตัว min นี่แหละนะครับก็จะอยู่ในตอนนี้เราเข้ามาที่ asset แล้วใช่ไหมครับเราก็มาอ้าง path จาก css slashmaterial ขีด font.min.css css material.min.css css slashripples.min.css นี่คือ css เรา register 3ตัวนะฮะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับระหว่าง ripple ตัวนี้หรือว่า ripple.min นะครับอันนี้ผมเอา .min นะครับจะได้ตัวเล็กๆนะครับ save ต่อไป js ใช่ไหมครับ js js ก็มี material.min กับ ripple.min นะครับ js นะครับ slash material.min.js js slash ripples.min.js ภาษานี้ครับโอเคต่อไปนะครับก็จะ public depends นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอของ G เองฮะ G web G asset G G bootstrap bootstrap asset แล้วก็จะเป็นอีกตัวนึงเดี๋ยวไม่ใส่แล้วกันก็จะมี public function init นะครับ init
current okay ทดสอบนะครับทีนี้ทดสอบที่นี่ทดสอบโอเคผมจะสร้างโปรเจกต์ from existing source นะครับแล้วก็ไปเลือก e2 basic app ของเรานะครับ open finish โอเคในไฟล์ config นะครับในไฟล์ config โอเคครับก่อนที่เราจะ config นะเดี๋ยวผมจะอัพเข้าไปที่ bitbucket ก่อนนะครับโดยคลิกขวา project แล้วก็ไปที่ git commit นะครับโอเค first commit นะครับ file to commit นะครับโอเคไปหมดเลย Open Project ไม่ต้องเอาไปนะครับก็ Commit นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับพอคอมมิตเสร็จปุ๊บก็มาที่ทีมนะครับรีโมทแล้วก็พุชนะครับ E2 Team Material Next เอามาไว้ที่ Master ตัวนี้นะครับแล้วก็ Next แล้วก็ Finish ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ ก็ Do you want to set up master ก็กด yes จากนั้นเราก็ไปดูกันนะครับว่าในตัวนี้นะครับชื่อเรื่องของเราเนี่ยมาหรือยังครับซอสก็เริ่มมีไลน์โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับ refresh มีแอสเซทมาแล้วcreate from js โอเคเราจะลักษณะนี้นะครับ first commit มาแล้วนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเอาไปใช้งานเนี่ยตัวนี้มันก็ยังไม่เขาเรียกว่าก็ยังไม่ได้นะครับเราจะต้องไปเพิ่มข้อมูลที่ packages ด้วยนะครับก็ไปที่เว็บไซต์นะครับpackages นะครับ .org นะครับตัวนี้ต้องเดี๋ยวล็อกอินเข้าไปนะครับถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สมัครสมาชิกได้ที่เส้นนี้ล็อกอินวิกินครับโอเคก่อนเราใส่อย่างนี้นะครับทีนี้เราก็จะสับมิดแพ็กเกจเข้าไปนะครับโอเคก็ใส่ URL ตรงนี้นะครับ URL มาจากไหนครับนะครับก็เอามาจากตัวบิตบักเก็ตเรานะครับเหมือนเดิมครับที่โคลนนะฮะเอาเฉพาะ URL นี้นะครับ
ไม่เอาตัวข้างหน้านะครับวางลงไปเขียนหาตัวข้างหน้าไม่เอาครับกดเช็คเอาท์ user and host are not support read only public ตัวตั้งค่าอะไรผิดหรือเปล่าเอาไอ้ตัวนี้ออกครับข้างหน้าโอเคเช็คก็ตรวจสอบเสร็จแล้วก็กด submit โอเคเขาบอกว่าให้ทำการอะไรนะทำโพสต์เซอร์วิสไว้ให้มันอัปเดตอัตโนมัตินะครับก็คลิกเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นก็ไปที่ Bitbucket นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Setting ในส่วนของ Hook นะครับก็เลือกเป็นโพสนะครับโพสแอดฮุก URL ใส่ URL เข้าไปครับ URL จาก packages นะครับใส่ตัวนี้เข้าไปถึง API token นะครับ API token เอามาจากไหนครับตัวเลขตัว token นะครับก็คลิกที่คำว่าโชว์ API token นะครับตัวนี้ผมไม่ให้ดูแล้วกันนะครับนะครับจากนั้นก็เอา API token นะครับมาวางนะครับแล้วก็เซฟก็เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการสร้างทีมเองโดยใช้ G2 นะครับแล้วก็เอาไปเก็บมันไว้ใน Bitbucket นะครับเสร็จเรียบร้อยทีนี้ทดลองนะครับทดลองติดตั้งนะครับพอเอามาใส่ใน Bitbucket แล้วก็เชื่อมไปยัง Packages นะครับเพื่อสามารถที่จะติดตั้งผ่านตัว Composer ได้นะครับ CMD WAMP E2 App E2 Basic App โอเค Composer นะครับถ้าติดตั้งเนี่ยถ้า Linux หรือเครื่อง Mac จะติดตั้งแบบนี้นะครับส่วน Windows ก็ลักษณะนี้ครับ Composer Require Prefer This นะครับกอง /E2 Team material นะครับแล้วก็ enter นะครับก็จะอัปเดต composer นะครับก็จะโหลดแพ็กเกจนะครับรอสักครู่หนึ่งนะฮะ
มีอะไรผิดพลาดนะครับไม่พบ request packet ไม่เจอ packet นี้พอจะอัปเดตอ่ะเดี๋ยวอัปเดตก่อนนะครับบีมอาจจะไม่เจอเดี๋ยวลองอีกทีโอเคครับมันเออร์เลอร์ขนาดนี้นะครับก็เนื่องจากว่าไอตัวแพ็กเกจของเรานะฮะมันเป็นdiff master นะครับ diff master ฉะนั้นแล้วเนี่ย เราต้องไปดูนะครับในส่วนของcomposer ที่อยู่ในเว็บแอปพลิเคชันเราเซตไว้ว่ายังไงนะครับดู minimum stability นะครับตอนนี้เป็น stable นะครับ stable นะครับเดี๋ยวเราทดลองเปลี่ยนเป็นdiff นะครับจากนั้นก็เซฟแล้วก็ทำการติดตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับปัญหาต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนเป็นคอมโพเซอร์นะฮะทรับเบิลชูตติ้งนะครับอันนี้แพ็กเกจนับไฟล์นะครับก็เขาบอกว่าให้ไปดูในคอมโพเซอร์ JSON นะครับแล้วก็ไปดูส่วนของ minimum stability นะครับรอดูนะครับว่าได้หรือเปล่าโอเคนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเนื่องจากว่าเราเซตตรงนี้เป็นstable นะครับมันก็เลยไม่ติดตั้งให้เรานะครับตรงนี้นะครับอันนี้ติดตั้งมาแล้วนะครับโอเคพอติดตั้งได้นะครับติดตั้งได้แล้วนะครับตัวmaterial ของเราตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะครับโอเคเพราะโฟลเดอร์ของ NetBean โปรเจกต์มันโดนลบไปนะครับโอเคมาครบนะฮะโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทำการแก้นะครับแก้ไขธีมนะครับอยู่ในส่วนของ
view layout นะครับ main นะครับก็จะเห็น asset ของเรา asset ที่มีอยู่แล้วนะครับของของ G2 นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะครับเป็นตัวที่เราติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมคอมเมนต์นี้ก่อนก็ use นะครับกล้องคุณ theme แล้วก็ material นะครับจะอยู่ใน window นะครับ window กล้องคุณนะครับ theme material นะครับโอเคจากนั้นนะครับก็ register material asset นะครับregister list จริงๆต้องมี materials material asset ทดสอบดูนะครับโอเคนี่ e to basic app นะครับแล้วก็มาที่เว็บเจออะไรไหมวางป่าแสดงว่ามีอะไรผิดพลาดนะครับเดี๋ยวเราเปิด PP setting display error นะครับรีสตาร์ท Apache นะครับก็จะเป็นสีส้มแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะครับโอเครีเฟรชเออเริ่มไม่โชว์ไม่โชว์อะไรเลยนะครับขาวเลยเซฟอีกทีmaterial asset นับฟัง material asset ลองเช็คโค้ดนะครับว่าผิดอะไรหรือเปล่าผิดตรงนี้ครับเราลืมใส่ namespace นะครับnamespace team ชื่อโอเคขอบคุณครับได้แล้วนะครับโอเคmaterial design เดี๋ยวเราจะต้องเพิ่ม style sheet เข้าไปอีกนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราไปเพิ่มใน big bucket นะฮะ materialซอสเดี๋ยวผมเพิ่มไว้แล้วกันนะครับชื่อว่า asset นะครับedit name space กล้องอุ่น theme
ก็เชื่อคอมมิตนะครับต่อไปก็ไปเพิ่ม asset CSS new file ชื่อว่า style.css พิมพ์คำว่าmodi body padding top 60 pixelcommit as style.css commit โอเค style.css จากนั้นก็เข้าไปเพิ่มในส่วนของ material asset นะครับในส่วนของCSS นะครับคอมมิตโอเค style.css เดี๋ยวลองครั้งหนึ่งนะครับ install top ได้ไหมforce update หมายเลข reference ไม่เปลี่ยนไปแล้วโอเคเจอแล้วครับว่าติดตั้งไปหนึ่งครั้งแหละจริงต้องใช้คำว่าอัปเดตนะฮะเนี่ยกด Ctrl C ออกนะครับเดี๋ยวใช้คำว่าอัปเดตดีกว่า Composer Update นะครับ Enter คือเราติดตั้งไปแล้วนะครับเราก็ใช้การอัปเดตนะครับเพราะว่าเลข Reference เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับตัว
ทีมของเราก็จะถูกดาวน์โหลดมาใหม่นะครับเพราะมันได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับนี่ลองรีเฟชอีกครั้งลองดูว่าวิวเพจซอสสไตล์สไตล์ไม่มานะครับ สไตล์ไม่มาสไตล์ดอซีเดสสไตล์ไม่มาลองติดตั้งอีกทีฮะโอเคยังไม่ได้ฮะเดี๋ยวเราลบตัวที่เราติดตั้งออกนะครับเซฟจากนั้นเราสั่งติดตั้งใหม่นะครับอุ๊ยเกิด exceptionคอมม่านะฮะอยู่ในคอมโพสเซอร์อยู่ในคอมโพสเซอร์ตัวนี้ลบคอมม่านี้ออกด้วยนะฮะอีกทีนึงติดตั้งใหม่นะครับแปลกฮะแล้วชื่อโอเคสไตล์ไม่มานะครับสไตล์ไม่มาเดี๋ยวเราเพิ่มทดลองเพิ่มเข้าไปก่อนครับสไตล์ดัสซี่เอสใส่แท็บบอดี้แอดดิ้งท็อป 60px จากนั้นเพิ่มที่ material style css โอเคลอง refresh web application
สไตล์ CSS อ๋อมันไม่ถูกโหลดเข้าไปสไตล์และสีนี้แบบนวลๆนะฮะอยู่ที่910นี่ CF ตามไปโอเคสิบน้อยไปเนี่ย6770ประมาณนี้ต้องเป็น67 70นะฮะนี่เราก็เปลี่ยนเป็น70นะครับส่วนใน Bitbucket นะครับก็เข้าไปโหลดได้นะครับไปติดตั้งได้นะครับ CNS Style แก้ไขเป็น10พิกเซลเอาละก็น่าจะได้ไอเดียนะครับในส่วนของบูทสตรับแมทเทียลดีไซน์นะครับการสร้างทีมเองนะครับจริงมันก็อาจจะมีขั้นตอนที่เยอะพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวผมทวนให้นิดนึงนะครับเราก็เกรดนะครับเกรดโปรเจกต์ใน Bitbucket นะครับก่อนนะครับตอนนี้ผมเกรดเป็นชื่อทีมว่า G2 Team Material นะครับจากนั้นก็ทำการติดตั้งนะครับติดตั้งในส่วนของPackages นะครับPackages นะครับเดี๋ยวอัปเดตครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้คอมโพเซอร์นะครับในการติดตั้งที่เครื่องเรานะครับมีผมสั่งคอมโพเซอร์อัปเดตติดตั้งที่เครื่องเราเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนนะครับในส่วนที่เป็นlayout นะครับในส่วน view layout main นะครับไปเปลี่ยนให้เป็นทีมที่เราต้องการนะครับก็ได้เลยนะฮะก็ได้เลยส่วนอื่นเราไม่ต้องทำอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็น bootstrap อยู่แล้วนะครับเป็น bootstrap อยู่แล้วโอเคนะครับนี่ก็เป็นไอเดียนะครับให้เรา
เรียนรู้เรื่องของการสร้างทีมเองแล้วก็เอาไปไว้ในบิตบักเก็ตแล้วก็ลิงก์ไปที่แพ็กเกจนะครับเพื่อที่เราสามารถที่จะ install ผ่านคอมโพเซอร์ได้นะครับโอเคก็คงลองทบทวนดูนะครับลองไล่โฟลว์ดูนะครับลองไล่โฟลว์ตามดูอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับวิดีโอนี้ก็ยาวสักหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูเทคนิคอื่นๆกันต่อไปเลยแล้วกันนะครับ